พลมีเงิน 6,850 บาทภรดีมีเงินมากกว่านิพนธ์เท่าไรให้หาส่วนต่างระหว่างเงินของอะไรคะภรดีกับนิพนธ์นะคะอันที่หนึ่งที่เราจะวิเคราะห์ก็คือโจทย์ถามอะไรเลขที่5ใครยกมือเลขที่5กฤษดาช่อจันทร์โจทย์ถามอะไรคะดูซิว่าโจทย์ถามอะไรจะอยู่ในช่วงอะไรคะช่วงท้ายประโยคใช่ไหมคะโจทย์ถามอะไรคะเจอกฤษดาช่อจันทร์ช่วงท้ายของประโยคเนี้ยคืออะไรนักเรียนต้องคิดไหมไม่ต้องคิดเพราะว่าโจทย์เขากำหนดมาให้แล้วแค่เรารู้แค่ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะอ่านค่ะอยู่ช่องไหนคะอ่านค่ะอยู่ช่วงไหนคะหนูดูออกไหมว่ามันอยู่ช่วงไหนของประโยคช่วงไหนคะช่วงล่างก็คืออ่านว่าพาสาราอ่านว่าพาเรืออ่านว่าละเด็กอ่านว่าดีพาละดีอ่านพาดีมีเงินมากกว่านิพนเท่าไหร่มันจะอยู่ช่วงท้ายก็คืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามอะไรก็คือจะอยู่ในช่วงท้ายตรงนี้นะคะพาละดีมีเงินมากกว่านิพนเท่าไรจะอยู่ในช่วงท้ายอย่างนี้นะคะพอเราโจทย์ถามจะอยู่ในช่วงท้ายนะคะต่อไปทีนี้อันที่สองก็คืออะไรคะโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างตอนนี้เลขที่ต่อไปเลขที่15ใครคะเลขที่15ยังมีใครที่ยังไม่ได้อีกเลขที่15ไม่มาตอบถัดไปเลขที่16โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะอยู่ช่วงอะไรคะช่วงบนมีเงิน 7,900 บาท5บาทนี่นี่เหรอเสร็จแล้วนิพนธ์มีเงิน6,850 บาทใช่ไหมคะใช่ช่วงนี้มันจะอยู่ช่วงบนนะคะภรดีมีเงิน 7,905 บาทนิพนธ์มีเงิน 6,850 บาทอันนี้นักเรียนก็นำส่วนเนี้ยมาตอบได้เลยนะคะต่อไปนะคะขั้นที่3ก็คือหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดมงคลตอบหาคำตอบได้ยังไงคะด้วยวิธีการอะไรวิธีการลบเพราะว่าเขาหาอะไรภารดีมีเงินมากกว่านิพนธ์ใช่เพราะเขาหาส่วนต่างใช่ไหมคะแต่หาเงินตรงนี้ที่ภารดีเนี่ยมีเงินมากกว่านิพนธ์ใช่ไหมมันต่างกันโดยใช้วิธีการลบนะคะเพราะต้องการหาว่าภารดีมีเงินมากกว่านิพนธ์เท่าไหร่เราลบกันแล้วก็จะได้ส่วนต่างว่าภารดีมีเงินมากกว่ากี่บาทนะต่อไปหาคำตอบนักเรียนก็หาเลยนักเรียนเอาอะไรตั้งคะ 7,905 บาท5บาทลบด้วย 6,850 บาทช่วยกันลบ5ลบ0 0เหลือ5ลบ0ไม่ได้ไปกระจายจากหลักทางซ้ายมือมาก็คือเลข9จาก9ก็เหลือ8จาก0นี่กลายเป็น10 10ลบ5เหลือ5ทีต่อไป8ลบ8เหลือ0ต่อไปสุดท้ายคือ7ลบ6เหลือ1ข้อนี้ก็คืออะไร1,055ทีนี้มาดูสรุปคำตอบนักเรียนจะใช้ช่วงไหนในการสรุปภารดี
กับช่วงที่เขาถามใช่ไหมคะเขาถามว่าภารดีมีเงินมากกว่านาริก็เอาตอบเลยภารดีมีเงินมากกว่านิพนธ์1,055 บาทยากไหมไม่ยากไม่ยากงั้นหยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาเขียนว่าจงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่อไปนี้เขียนไปจงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ลอกโจทย์ด้วยนะข้อที่1ลอกโจทย์ด้วยปีที่แล้วโรงงานกอขายรองเท้าได้2,840,000คู่ปีนี้ขายได้น้อยกว่าปีนี้นะขายได้น้อยกว่า 5,870 คู่ปีนี้โรงงานกอขายรองเท้าได้กี่คู่โรงงานกอชื่ออะไรก็ต้องตั้งชื่อโรงงานกอนะลอกโจทย์ให้เสร็จแล้วก็ลงมือวิเคราะห์โจทย์ได้เลยลอกโจทย์เสร็จยังคะเสร็จแล้วครับยังเดี๋ยวรอเพื่อนที่ยังไม่เสร็จด้วยอันนี้ไม่ต้องแสดงวิธีทำนะนักเรียนอันนี้ให้คุณครูให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์พอเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนข้อที่1โจทย์ถามอะไรใครเขียนโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนข้อที่1โจทย์ถามอะไรลอกโจทย์เสร็จยังคะเสร็จเสร็จแล้วนะอันที่หนึ่งนักเรียนก็เขียนข้อที่หนึ่งโจทย์ถามอะไรนักเรียนก็ตอบไปของนักเรียนมีใช่ไหมคะThank you.
ดไหมถ้าเสร็จแล้วนะข้อที่1โจทย์ถามอะไรนักเรียนก้าวช่วงท้ายประโยคนะคะมาตอบข้อต่อไปที่2คือโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนักเรียนก้าวส่วนไหนมาตอบใครจะดูโจทย์อีกหนึ่งครั้งมีไหมโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างเนี่ยต้องคิดไหมไม่ต้องคิดว่าเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดอะไรมาให้เราแล้วโจทย์กำหนดสิ่งของกำหนดจำนวนมาให้เราแล้วนะคะมีอะไรบ้างล่ะไปก็ไปดูว่าหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดอันนี้นักเรียนต้องคิดแล้วว่ามันใช้วิธีการอะไรลบเพราะอะไรทำไมถึงใช้การลบนักเรียนก็มาดูที่โจทย์ว่าทำไมถึงใช้การลบนะเขาต้อง